ผู้ชมวันนี้ก็อยู่กับป้าสุนะคะแหมป้าสุกำลังตามพี่เข้าไปลงอวนนะป้าไปลากอวนกันเนี่ยพี่เขาเดินนำหน้าไปโน่นละวันนี้อากาศร้อนหน่อยนะคะท่านผู้ชมป้าสุก็ลุยน้ำตามพี่เข้าไปนะเดินตามไม่ทันโน่นไปไกลมากเลยป้านี่นะคะมาถึงพี่เขาแล้วนะกำลังเตรียมอวนจะลงอวนกันนะคะเก่งอ่ะมาคนเดียวอ่ะนี่เต็มเลยโดดกันปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บโอ้ยโดดหลังป้าสุก็มีเริ่มตีวงล้อมแคบเข้ามาแล้วนะท่านผู้ชมที่ป้าสุยืนอยู่นี่มีปลากระบอกนะฮะนั่นโดดมิจะโดดออกไม่โดดเข้าโอ้โดดเข้ามาไงไม่จะโดดออกอย่างเดียวโอ้โหโอ้โหนะโอ้โหโอ้โหเห็นไหมท่านผู้ชมโดดใหญ่โอ้ยนู่นโดดไปแล้วโอ้ยนะมันโดดไปแล้วนะเป็นสิบเลยมั้งถึงกับตะปบไม่ทันเลยนะท่านผู้ชมนี่ข้างหน้าประสูก็มีเน่ตรงนี้สองสามตัวแม่เนี่ยนะเราก็ปลดใหญ่เลยมีตัวนี้อีกเป็ดนู่นข้างหลังป้าสุนี่เต็มเลยนะอีกสองตัวนี่เห็นไหมนะสามนี่ยังดินตุ๊กตักตุ๊กตักอยู่ข้างหลังอีกเพียบปลากระบอกขาวนี่แกงส้มอร่อยเนื้อนะนะโอ้ยนี่เห็นไหมมากับหนูโชคดีไหมปลากระบอกหมากับประสูโชคดีนะนี่ปลากระบอกติดเต็มเลยวันนี้ประสูเป็นตัวนำโชคของน้าเขาหรือตัวอะไรตัวนำโชคหรือตัวไม่นำโชคนี่โอ้โหเป็นแถวเลยนี่ตัวนี่ตัวโอ้เนี่ยวันนี้ประสบเป็นตัวนำโชคของน้าเขานะเอ๊นี่เป็นลงแค่ครั้งเดียวนะคะท่านผู้ชมเห็นไหมน้าเขากดไม่ทันเลยแหมวันนี้ประสบดวงดีไม่รู้ประสบดวงดีหรือน้าดวงดีโอ้โหดูดิดูดินี่นะคะท่านผู้ชมเห็นไหมเต็มเลยโอ้ยข้างหลังนี่เพียบเลยนะเห็นไหมนะบอกข้างหลังนี่เพียบเห็นไหมไปเป็นระยะมีสามโลนะถึงไหมไม่แน่ใจนะยังเก็บไม่หมดอย่าเพิ่งนับศพทหารยังเก็บปลากระบอกไม่หมดอย่าเพิ่งนับศพทหารเนี่ยเห็นไหมสวยมากนี่นะคะประสูตรนี่ชีวิตติดทะเลสุก็จะชอบบรรยากาศแบบนี้นะคะ
ก็จะพาท่านผู้ชมมาดูวิถีชีวิตการหากุ้งหอยปูปลาหาของทะเลลงอวนหวานแหหาหอยหลอดหาหอยตลับคาดหอยตลับนี่ก็จะเป็นวิถีชีวิตของพวกเรานี่เห็นไหมข้างหลังเนี่ยบอกวัสดุบอกเลยว่าติดเป็นระยะระยะนี่นะถ่ายไม่ถูกเลยโดดออกไปหลายสิบตัวเลยนะท่านผู้ชมโดดมาหน้ากล้องแทบจะชนกล้องเลยก็มีโอ้โหนี่โดดนะเขาบอกว่าถึงขั้นตอนนี้ต้องค่อยๆตะล่อมนะคะเพราะปลาเขาจะโดดหนีเราไปปลดบนฝั่งได้ไหมใช่เพราะว่ามันโดดอ่ะเสียดายปลามันโดดเอาไปปลดบนฝั่งกันดีกว่าลวกตึงเลยนะไปบนฝั่งกันดีกว่าเราม้วนพันมันไว้ไม่ได้อะมันไม่อยู่เนาะฮึบโอ้โหฮู้โอ้ยต่อหน้าต่อตาไปแล้วตัวใหญ่สองตัวนั่นไงนะหนูว่ารีบรวบตึงเอะออกเยอะเลยโอ้ยเสียดายปลาเด้อน้าเขาก็เอาเท้ากระทุ้งน้ำเพื่อให้ปลาเขาตกใจเข้าไปในอวนฮะท่านผู้ชมเนี่ยฮะโดดนี่โอ้ยแหมขาวไปหมดนี่นะคะจบการล้อมอวนแล้วนะคะท่านผู้ชมมีทั้งที่ติดอวนอยู่ไหมนะหนูช่วยเถอะปึ๊บนี่นะสีน้าเขาก็มีนะนี่เป็นปลากระป๋องขาวทั้งนั้นเลยท่านผู้ชมเห็นไหมเต็มเลยสวยทั้งนั้นประสูตรจะแบกปลาไปด้วยเนี่ยไปค่ะขึ้นบกกันแล้วถือถุงปลาอยู่ไปขึ้นฟังกันค่ะแล้วท่านผู้ชมโอ้รวบมัดตึงฮึบเฮ้ยช้าฮึบเห็นไหมโอ้เดินตามหน้ากันนี่พร้อมกับอีกหนึ่งถุงใหญ่ฮึบนะที่หนาเขาก็มีเต็มเลยเดี๋ยวเราไปแกะปลาบนฝั่งกันค่ะท่านผู้ชมนี่อีกหนึ่งถุงค่ะนี่เรามาถึงบกกันแล้วนะโอ้แมงกะพรุนอวนดีได้เยอะกว่านี้ถ้าอวนดีๆนะบอกได้เยอะกว่านี้นะนี่นะโอ้ใส่ให้น้ำก่อนเต็มเลยThank you.
างนี้เป็นพวงนี่ค่ะท่านผู้ชมสามโมงแล้วน้ำเริ่มมาแล้วเกินแล้วเต็มเลยเห็นไหมฝั่งนี้ก็มีนะถุงหนึ่งวางอยู่นี่โอ้อันนี้ก็เป็นบรรยากาศรอบๆนะคะท่านผู้ชมเห็นไหมคะสุดจะให้ดูรอบๆนะตัวสวยนะเนี่ยตัวอ้วนๆใหญ่ๆหืมเอ๊ะท่านผู้ชมเห็นไหมสวยมากและสำหรับท้ายคลิปนี้ป้าสุก็ฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ลาไปกันนะเขาค่ะบ๊ายบาย